กรมธุรกิจพลังงานนะคะก็ย้ำว่าการเติมน้ำมันธรรมดาก็ได้รับการยอมรับจากค่ายรถยนต์นะคะไม่ต้องใช้เกรดพรีเมียมหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าแพงเกินไปขอความร่วมมือทุกปั๊มทั่วประเทศติดป้ายแสดงประเภทน้ำมันให้ชัดเจนค่ะนายวิทูลกุลเจริญวิรัติอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่ามีประชาชนร้องเรียนจำนวนมากนะคะว่าสถานีบริการน้ำมันหลายยี่ห้อจำหน่ายราคาน้ำมันเกรดพรีเมียมที่มีราคาสูงกว่าน้ำมันพื้นฐาน 3-4 บาทต่อลิตรซึ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันเป็นตลาดเสรีและเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับที่ใช้ในปัจจุบันภาครัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงราคาได้เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้น้ำมันพรีเมียมแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาจึงจะสามารถเข้าไปดูแลได้ดังนั้นผู้บริโภคคือคนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้น้ำมันเกรดใดให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของตัวเองและยอมรับว่าน้ำมันเกรดพรีเมียมมีคุณภาพดีกว่าเพราะเติมสารเติมแต่งที่นำเข้าจากต่างประเทศทำให้ผู้ค้ามีต้นทุนสูงขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องเลือกและตัดสินใจในขณะเดียวกันนะคะกรมธุรกิจพลังงานจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าการเติมน้ำมันมีทางเลือกทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพรีเมียมซึ่งเกรดธรรมดามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่ยอมรับของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อยู่แล้วดังนั้นผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันในแต่ละชนิดนอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกรายติดป้ายให้ชัดเจนในแต่ละหัวจ่ายว่าเป็นน้ำมันประเภทอะไรและจะหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงของน้ำมันพรีเมียมว่าเป็นอย่างไรและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกใช้น้ำมันมากขึ้นทางด้านนายทวารัตน์สุตบุตรผู้อำนวยการสนพ.ย้ำว่าค้าปลีกน้ำมันในประเทศเป็นธุรกิจเสรีการทำตลาดน้ำมันอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ค้าส่วนผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคือกรมธุรกิจพลังงานที่ต้องพิจารณาว่าการทำตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทเป็นอย่างไรราคาจำหน่ายสะท้อนต้นทุนและมีความเหมาะสมหรือไม่